ยูเอ1ในเมจที่โหดมากๆยูเอสามารถสกิลทีเดียวฝั่งตรงข้ามตายได้อย่างง่ายดายเรียกว่าเป็นเมจที่เป็นกระแสในตอนนี้มากๆแล้วก็เป็นเมจที่ดาเมจเวอร์มากๆนะครับแค่สกิลแบบเฉียวๆก็เจ็บแล้วนะครับถ้าสกิลโดนตรงๆตายได้เลยนะครับผมในสกิลเดียวนะครับและในคลิปนี้ก็มีช็อตนั้นให้ได้เห็นนะครับผมและที่ผมหยิบคลิปนี้มาลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าผมจะให้ดูแค่ช็อตที่ผมแบบสกิลทีเดียวตายอย่างเดียวนะครับแต่ผมจะมาให้ดูเกมสนุกนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมตามนะครับผมเราโดนกดดันทั้งเกมเลยนะครับเพื่อนเรา2เลนข้างก็แทบจะแพ้เลนนะครับผมแต่ว่าในเกมนี้นะครับผมตัดตัวสำคัญเขาได้หลายรอบนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าเกมนี้ผมจะมีวิธีการเล่นวิธีการแก้เกมยังไงนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแหล่แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ยูเอนะครับผม1ในเมจที่เป็นเมตาในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็น1ในเมจที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่ชอบนะครับถ้าเกิดเจอนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นแครี่นี้น่าจะไม่ชอบยูเอเอามากๆนะครับผมโดนสกิลทีเดียวกลับบ้านโดนสกิลทีเดียวมีตายนะครับโอเคก็อัพสกิล2มาก่อนนะครับแล้วก็วิธีการเคลียร์ในเวฟแรกนะครับก็ยืนข้างๆนะครับแล้วก็สกิลแบบนี้นะครับผมคลิปก็จะตายหมดฝูงแล้วนะครับก็เป็นวิธีการเคลียร์คลิปที่ง่ายมากๆนะครับตรงนี้ก็ต้องฝึกแล้วต้องทำนะครับผมมันจะทำให้เราเนี่ยเดินเกมได้ก่อนเมฆฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคก็เพื่อนถ่ายให้ทุกคนไม่เป็นไรเราก็สกิลไปครับผมได้ปูมาแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดได้ยินเสียงฝนเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันควบคุมไม่ได้จริงๆนะครับผมโอเคตรงนี้เทนถ่ายมาได้ครับแล้วผมสกิลเข้าไป2ฉบับครับผมเชื่อได้เลยว่ามาหลอดต้องกลับบ้านไปเติมเลือดครับผมไม่น่าจะเล่นไหวนะครับแล้วซิลมันล้ำเข้าตรงนี้ครับผมแล้วเทนไถเข้ามาไม่ได้นะครับไม่โดนแล้วเมื่อกี้นี้ผมน่าจะไม่ได้คลิปหมดทุกตัวหรือเปล่าทำไมเลเวลผมน้อยจังเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเรามาดูดป่าต่ออยู่ดีนะครับผมแต่ก็ต้องหาเลเวล4ให้ทันนะครับในไฟมังกรตีเวฟนี้นะครับผมไม่ใช่ตีตัวนี้เนี่ยเลือดเราก็น่าจะครึ่งหลอดแล้วนะครับผมแต่มีไอรีมาแชร์ด้วยนะครับก็ครึ่งหลอดยากอยู่นะครับแต่น่าจะน่าจะ4ทันนะครับผมถ้าเกิดไม่มีคนดูดนะครับตรงนี้โอเคแต่เหมือนว่ามีไอรีมาแอบดูดนิดนึงนะครับผมเกาะไม่4นะครับไม่4ก็ไม่เป็นไรตัวเราก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่แค่มันไม่มีสกิลหนีเฉยๆนะครับผมตรงนี้เทนไม่ถ่ายนะครับถ้าเกิดเทนถ่ายนี่ได้อยู่นะเพราะว่าเรามีเวเลสด้วยนะครับแต่ไฟนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝั่งนู้นไหลกันเข้ามาแล้วครับผมแล้วผมสกิลคูลดาวน์อดีตทุกคนน่าจะยากอยู่ครับฝั่งนู้นมาหมดเลยจี้เข้าไปเจ็บคู่นะครับผมสกิลจี้เข้าไปหนึ่งทีครับผมฉี่เจ็บมากเลยนะแต่ว่าสกิลผมคูลดาวน์ดิแย่งไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรสกิลเข้าไป2ฉบับครับผมมาหลอดนี่ตัวแทบขาดนะครับแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ดีถึกเหลือเกินนะสำหรับมาหลอดลิเลียนี่พุ่มนี้หรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาไม่สกิลผมทั้งทีผมไม่เดินแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะรอรับเวฟไกล1เวฟนะครับผมเล่นเมจไม่จำเป็นต้องเดินตลอดนะครับถ้าเกิดแมปมันมืดฝั่งนู้นหายหมดมันเดินยากเราก็ไม่ต้องเดินก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนตายนี่ก็แค่เพื่อนไม่ระวังนะครับขนาดเรายังระวังเลยถูกไหมเราอยู่ในป้อมเลยถ้าเกิดเขาหายหมดแล้วเพื่อนเราไม่ระวังเราก็ทำอะไรไม่ได้นะเราจะไปเดินหาข้อมูลให้เพื่อนมันก็แปลกๆว่าถ้าเกิดเราตายทุกคนตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะเข้ามาปาดเรานะครับผมแต่ผมเสียอันติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันติคูดาวน์อยู่25วินะครับผมเดินตรงนี้ก็ไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะทุกคนแต่ว่าเพียงน่าจะได้อยู่นะครับเฮ้ย
มันสกิลไม่โดนนะครับผมดีนะมันสกิลไม่โดนเราเลนเบอร์เขาเจ็บมากเลยนะเดี๋ยวเราลองไปปิดซะหน่อยผมไม่ได้ว่ะซิลมันกากกว่าทุกคนโอเคปล่อยเขานะครับผมเดินยากมากนะครับเราโดนเขากดดันนะทุกคนเขาจะเอาบูแล้วปะเขายังอยู่อยู่ไหมเนี่ยซิลอ่ะผมว่าอยู่นะเพราะว่าเขารู้ว่าบูจะขึ้นถูกไหมสกิลโดนนะทำไงดีอ่ะผมอยากให้เทนมาช่วยอ่ะเขาเจ็บมากเลยนะอุ๊ยนักติพลาดปิกเกอร์ข้ามไปครับผมแล้วตรงนี้แล้วสกิลสวนบับเรียบร้อยเก็บคิวมาได้ครับผมโอเคต่ออยู่ครับถือว่าเราซื้อได้ดีนะครับผมนี่ถ้าเกิดเทนมากับเราเนี่ยผมอาจจะคอยเกมแล้วก็ให้เทนเนี่ยเข้าไปเปิดคุมให้แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาด้วยกันนะครับผมตรงนี้ไอรียังไงครับไอรีนี่ไม่ควรจะตีกับฉี่ในช่วงต้นเกมเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าไอรียังไงก็สู้ไม่ได้นะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าถ้าเกิดเข้ากลางเกมเลยเกมเนี่ยไอรีไหวนะครับผมแล้วไอรีเนี่ยเหมือนจะไปที่ดาบแดงไว้นะครับผมจริงๆเนี่ยมันควรจะมีดาบตัดเลือดก่อนนะครับถ้าเกิดเจอฉี่แต่เหมือนว่าเขาไม่สนนะครับผมเขาเป้าหมายชัดเจนครับคือดาบแดงดาเมจนะครับผมแต่เพื่อนเกี่ยวได้ครับตรงนี้ท่าสูตรท่าเซียนเข้าไปครับผมไม่โดนนะครับลิเลียน่ามันจุกผมว่ะผมก็นึกว่ามันจะไปทางซ้ายนะครับผมมันเข้าป้อมหมดทุกคนปกติแล้วคนจะไม่ค่อยเข้ามาในป้อมนะครับถ้าเกิดเขาเห็นผมอยู่แบบนั้นนะครับเขาก็จะฉีกออกซ้ายไปหาเพื่อนนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะเข้าป้อมนะครับก็เลยแบบดาวผิดทางไปไหนเอาเยอะจังอ่ะพี่ซิวลิเลียนน่าจะเดินล่างนะครับผมส่วนผมคงต้องเดินบนนะครับเราคงไม่เดินตามเขานะถ้าเกิดเราเดินตามไปที่เลนล่างเนี่ยเรารู้ว่าลิเลียเดินล่างแล้วเราเดินตามไปเนี่ยเราอาจจะโดนลิเลียดักฆ่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดินเลนตรงข้ามครับทำเลนตรงข้างไปก็ผมสกิลไม่โดนเลยผมไม่นึกว่าเขาจะถอยมาทุกคนเราเลือกที่จะวิ่งตรงนะอย่างนี้เราเคลียร์เว็บบนไปเลยนะครับผมนี่นะไอซิลเจ็บมากเข้าไปซิลครึ่งหลอดครับผมโอเคโจ๊กเกอร์กำลังเดินมาครับให้รถโจ๊กเกอร์หน่อยเดี๋ยวผมจะอยู่เล่นบนต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับผมสกิลไปก่อนครับตรงนี้เขาครึ่งหลอดครับแล้วเขาบน4ครับเราเทนเข้าไปงัดตรงนี้เราก็4เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องโป๊กสกิลใส่มาหลอดไปก่อนก็ได้เขาจะได้เจ็บๆครับผมแล้วไวโออยู่ในพุ่มครับจึบเข้าไปตรงนี้เจ็บมากครับไวโอระวังนิดนึงครับผมสกิลไปเรื่อยๆครับแล้วเพื่อนเกี่ยวได้ครับสวยครับผมต่อสกิลคูลดาวน์ครับตรงนี้เราได้ป้อมบนมาแล้วนะครับยูเอเป็นตัวหนึ่งที่กดดันป้อมได้ดีนะครับหมายถึงว่ากดดันเอาป้อมนะครับเพราะว่าเราจะสกิลใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะฝั่งตรงข้ามเขาเจ็บแล้วเขาก็กลับบ้านนะครับพอกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสเสียป้อมนะครับผมหรือว่าทำเขาเจ็บแล้วเขาไม่พร้อมกันบ้านนะครับผมประมาณนั้นนะรู้สึกว่าเน็ตผมมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดมันมีกระตุกผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะวาร์ปอยู่ในพุ่มนะครับผมสำหรับมาลอดโอเคมันฟิกออกไปเลยนะครับสำหรับในพุ่มงั้นเดี๋ยวเราเคลียร์บนนะครับผมเพราะว่าตรงกลางโจ๊เคลียร์ครับเลนล่างก็มีคนเคลียร์ครับผมเพราะฉะนั้นเลนบนไม่มีคนเคลียร์ครับแล้วไอริตายด้วยนะครับโอเคเราได้มาเป็นบูมสติกแล้วนะครับผมการเงินเราไม่ตกนะครับถ้าเกิดการเงินเราดีอยู่แบบนี้เนี่ยดาเมจเราจะมีพอช่วยทีมนะครับผมเราเป็นเมจเราต้องจ่ายดาเมจช่วยทีมให้ได้นะครับในกรณีที่เกมเราเหมือนจะเสียเปรียบแบบนี้นะครับผมเราฆ่าได้แค่3เองนะครับฝั่งนู้นฆ่าไป7เลยแล้วฝั่งนู้นเนี่ยกดเพื่อนเราที่เดินล่างยับเลยนะครับผมป้อมล่างนี่ไม่มีเลยนะครับไอโอโจก็เจ็บอยู่นะครับผมแต่ว่าเขากดเลือดมาครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะสกิลใส่เขานะผมแค่อยากจะเคลียร์คีฟนะครับผมที่เคลียร์ก่อนที่เขาจะโถมเรานะครับเราเดินมาอยู่นะไวโอครับผมโฟกัสไวโอแล้วสกิลเข้าไปตรงนี้ครับผมไวโอตัวขาดครับต่อได้ไหมเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ลิเลียเธอมายืนทำอะไรตรงนี้เก็บนะเอาไปครึ่งหลอดแล้วนะอีกหนึ่งสิบแล้วมันสวนว่ะมันสู้นะลิเลียเนี่ยเราเดินไปรับโจ๊กเกอร์หน่อย
เช็คครับผมเช็คครับผมดีนะที่ผมเช็คนะครับเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะมีโอกาสดักเราได้นะครับผมก็เลยต้องเช็คหน่อยตากิลแบบดีนะถ้าเกี่ยวโดนนะไม่รอดนะครับผมบอกเลยว่าฉีเนี่ยโอ้ซิลลงมาก็โดนครับผมซิลไม่รอดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมการกลางก่อนแล้วกันไปฮิปกลางก่อนแกอยู่แล้วสกิลเราคูลดาวน์มาแล้วครับพอสกิลคูลดาวน์มาแล้วก็เล่นหน่อยครับผมมันจะไม่โดนใครเลยว่าทุกคนในพุ่มไม่มีใครยืนเลยนะครับโอเคเคลียร์ไปครับเคลียร์ได้ครับเคลียร์ได้ชิวๆเลยครับสำหรับดูเอะนะครับผมไม่ว่ามันจะลำบากแค่ไหนนะครับดูเอะก็จะสามารถเคลียร์คิปให้คุณได้ครับเพราะว่าสกิลไกลแล้วก็แรงนะครับผมดักรอนะครับตรงนี้เราคงเอาบูเวเลสไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเวเลสจะไม่ใช้มานาแต่เวเลสเนี่ยมันต้องการลดคูลดาวน์นะครับผมเดินลงไปช่วยได้อยู่นะสกิล1ฉึบเข้าไปแรง1ฉึบครับผมโดนนะแต่ว่าโดนเฉียวๆครับแต่ว่าตรงนี้ก็ซวยอยู่นะผมไม่มีสกิลไว้กันตรงกลางอ่ะผมว่าเราน่าจะเสียกลางหรือเปล่าโอเคยังกันกลางได้อยู่นะครับตรงนี้ในเกมที่ตึงมากนะครับผมคือเราเล่นไม่ได้เป็นอิสระนะครับผมเราต้องเล่นด้วยความกดดันนะครับฝั่งตรงข้ามจะกดดันเอาป้อมมาตลอดดูดิพยายามจะไฟต์ตลอดเลยนะครับคือเราแทบจะหาเรื่องไฟต์กับเขาไม่ได้เลยนะครับผมด้วยความที่ตอนนี้เลนเรามันดันสูงไม่ได้เนาะหนึ่งนะครับผมขอเคลียร์ก่อนแล้วไวโอเจ็บมากครับโอ้โหต้องดีดออกไปเลยนะครับผมเลนล่างบวกกันได้นะครับตรงนี้สวยอยู่ก็ถ่ายแบบสวยๆเลยครับผมสกิลให้สกิลให้ครับผมไม่โดนเลยน่าเสียดายว่ะทุกคนผมสกิลไม่แม่นนะครับผมนึกว่าเขาจะเดินออกจากพุ่มต่อนะครับแต่ว่าเขายืนแช่อยู่ในพุ่มนะครับก็เลยวางสกิลดักหน้าไปก็เลยไม่โดนนะครับผมคือเล่นยูเอก็ต้องเดาใจฝั่งตรงข้ามดีๆนะครับเอาไปหนึ่งฉึบเอาไปหนึ่งฉึบครับผมลิเลียมไม่รอดครับตรงนี้เออถือว่าสวยอยู่ครับแก้ได้ดีครับแต่ว่าป้อมกลางเราไม่น่าจะรอดอุ้ยป้อมกลางยังอยู่นะครับผมจะเชื่อจริงๆขึ้นเป็นสตาร์ฟออฟนูเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขามีมาหลอดเนาะที่เขาออกกันเวทนะครับสตาร์ฟออฟนูในเกมนี้ก็ดีครับเพราะว่าได้ลดคูลดาวด้วยเราจะได้แบบสกิลบ่อยๆนะครับผมสกิลเข้าไปถึกมากเลยว่ะมาหลอดอุ้ยมาหลอดจะตายนะครับผมก็เทนฟิกเข้าไปเล่นตรงนี้ว่าเทนไม่มีอันตินะครับไวโออยากแซบเอาไปซิลไปครึ่งหลอดก่อนนะครับผมซิลเนี่ยได้เป็นฟอสการ์ดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นในเกมนี้คือ Star of Noon เนี่ยค่อนข้างดีนี่นะสกิลเข้าไปไม่เจอเลยนะพยายามสกิลเช็คบ่อยๆนะครับเล่น UA สกิลไปเลยครับผมไม่ต้องงกนะ2สกิลครับผมคลิปตายหมดฝูงครับจริงๆก็อยากรอโจ๊กเกอร์นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเคลียร์ช้าเนี่ยแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้เคลียร์นะครับผมเราจะได้แบบมันจะหาจุดที่ผมแบบสกิล2ทีแล้วตายไม่ได้นะครับผมก็เลยแบบต้องรีบเคลียร์ไปก่อนเลยนะครับเอ้ยไวโอหนีทางสูตรไปครับผมเรียบร้อยครับเขาคอเต็มๆครับผมไวโอนี่ตัวหมุนเลยนะโดนไปทีแล้วเพื่อนเหยียบได้ครับแต่ว่าเหยียบแล้วเกี่ยวไม่โดนนะครับโอ้แล้วเข้าหลังมาครับตรงนี้พิกออกมาก่อนครับลีเย่เข้ามาตบไม่ได้ด้วยครับโดนตบคืนไปด้วยนะครับผม แล้วกลับก่อนนะครับออกไปแล้วนะครับมีสแต็กนะหูยแรงมากเลยตอนนี้ตัวนี้ดาเมจเรานี่หวังผลได้แล้วนะครับไอโอนี้ถ้าเกิดกันป้อมนี้แล้วเวเลสเหยียบเข้าไปโอเคแค่ไล่พอเราป้อมกลางครับผมไล่ไปฮะโอเคเขาคนละทางโอ้โหโดนปิดแบบนี้ผมน่าจะซึมจุ๊บนะครับแล้วโจ๊กเตะกระบาลเข้าไปแล้วโจ๊กไม่รอดด้วยนะครับผมตรงนี้ถอยออกมาก่อนเลยเดี๋ยวกลางไปก่อนครับผมสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับป้อมเราไปหมดแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าสกอร์คิวจะนำนะครับขอสักไฟท์นะครับผมเพื่อเอาป้อมคืนนะแล้วตอนนี้ก็คือก็อตสเลเยอร์จะเกิดแล้วนะครับแล้วโจ๊กเกอร์ยิงเข้าไปตอดเลือดตรงนี้ครับตามเข้าไปเตะได้หรือเปล่าเหมือนจะเตะไม่ได้ครับแต่ว่าเพื่อนเราเหมือนจะตามกันต่อนะครับผมแล้วดักลิเลียน่าไหมตรงนี้ได้หรือเปล่าผมตามไปจ่ายสกิลให้อย่างเดียวแหละสกิลเข้าไปครับผม
ลิเลียเจ็บมากครับแต่ว่าโจ๊กเกอร์ไม่ใช่โจ๊กเกอร์ดิฉีเอาฉีไปไหนวะทุกคนไม่ได้อยู่ในพุ่มนะครับแล้วมันหายไปไหนเนี่ยโอ้อยู่บนนะครับผมโอเคแล้วก็ไปสกิลแย่งโจ๊กเกอร์มาด้วยนะครับไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะครับผมเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนนะครับเคลียร์ไปก่อนเฮ้ยแล้วซิลโอ้ยโคเอโจ๊กแต่สวยครับตรงนี้และได้อยู่และได้อยู่ครับผมกับบ้านคู่ครับตรงนี้หรือว่าเราจะต้องเปิดดาร์กหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเลิฟเขากลับบ้านกันหมดเลยนะครับผมขอบูก่อนหรือว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่ขอละโอเคสวยครับอย่างนี้ก็สกิลมันนะครับผมแล้วฉีกเข้ามาตรงนี้ครับโอ้โหมันเข้ามาผักสวยมากครับเหมือนเราจะต้องถอยออกมาก่อนนะครับผมตรงนี้แต่ว่าต้องโซนไว้อยู่นะเราเสียดาร์กไม่ได้เลยนะครับลิเลียโอ้โหผมเจ็บหมดทุกคนผมเจ็บแล้วนะครับลิเลียก็เจ็บเหมือนกันนะลิเลียเติมเลือดแน่นอนครับแล้วตามมาอย่างนี้คือเราชอบเลยนะรอสกิลครับผมพูดได้นิดเดียวครับรถมาดิซิลมาดิซิลครับผมเล่นเยอะอะซิลกูดาวอยู่ครับสกิลกำลังจะมาครับผมตรงนี้แล้วสกิลเข้าไปสกิลเข้าไปครับผมเก็บมาหลอดมาได้ครับตรงนี้ฉีผักครับฉีผักผมกำลังจะโดนและผมเอาฉีบอีกหนึ่งตัวครับผมตรงนี้สวยมากครับเอ๊ะถือว่าเราทำสวยนะครับผมเขาเหลือไบโอกะลิเลียน่านะครับผมเขาไม่น่าจะตีดาร์กกันไหวนะครับและในเกมนี้นะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบออกเป็นตัวแข่งนะครับผมแต่ว่าผมจะขึ้นเป็นสมุดเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดเราสกิลวันช็อตคิวฝั่งตรงข้ามได้นะครับเกมมันจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสกิลเรามันก็แรงแล้วทุกคนถูกปะถ้าเกิดเรามีสมุดเนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้นะครับของป้องกันเดี๋ยวคงไม่ต้องแล้วนะครับผมดาเมจเข้าสู้นะครับตรงนี้เฮ้ดาร์กดาร์กนะครับผมแต่ว่าคีบบนนะครับผมต้องเคลียร์ก่อนเราควรจะต้องทำเลนบนให้มันเลยแม่น้ำไว้นะครับผมมันจะได้ปลอดภัยนะครับเพื่อนรอแป๊บนะเพื่อนไอรีบนยาววิเลสบอกแต่ว่าไอรีลงด้างยาวไปแล้วนะครับผมต้องไปยืนคุมโซนไว้นะครับผมพยายามยืนเข้าพุ่มยึดโซนไว้นะครับยึดโซนให้ได้นะครับเนี่ยเราไล่ฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้ฉีต้องกลับไปเติมเลือดเราก็ต้องรอฉีนะครับผมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราไล่คนกลับไปเติมเลือดได้นี่จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมแต่ว่าเราต้องเคลียร์เวฟก่อนนะครับข้างล่างเอ้าเฮ้ยข้างล่างจะตายหรือเปล่ามาเราอยู่ในพุ่มนะครับสกิลเราคูลดาวน์นะครับผมต้องระวังไวโอกับลิเลียให้ดีเลยนะมันหลอดอยู่ในพุ่มปะไม่อยู่นะครับโอเคเทนเปิดให้แล้วนะสกิลคีฟครับเข้ามาตรงนี้ก็เตะไหมนึกว่าโต๊ะจะเตะนะครับผมแล้วข้างบนเหมือนว่าไอริจะโอเคนึกว่าไอริได้นะครับไอริไม่ได้นะครับผมว่าเรามีโอกาสเสียดาร์กสูงแล้วเนี่ยทุกคนแต่ว่าสกิลไวโอเข้าไปก่อนแล้วถอยออกมาครับผมไม่อยากโดนเขายิงเดี๋ยวผมได้ไล่นะครับสำหรับไวโอไอรีถึงขั้นบนแล้วเพื่อนเราชิงเปิดทีเผยครับเพราะว่าป่าเขาไม่อยู่นะครับตรงนี้ได้ไหมไม่รู้อ่ะแต่มาหลอดเดินมาแล้วนะครับผมลิเลียกันป้อมกลางครับตรงนี้เอาจำนวนคนเขาน้อยกว่านะเนี่ยทุกคนมีโอกาสได้ครับผมสกิลครับผมถ้าเพื่อนลัดได้ผมจะโอเคมากๆเลยนะครับตรงนี้เพื่อนลัดมาได้ครับผมเหมือนว่าจะต้องผ่อนเกมแล้วถอยออกมาผีจะตามครับผมตรงนี้หูแล้วฟิกปาดเข้ามาครับผมวิ่งยาวๆเลยครับลิเลียมันจะเอาครับผมลิเลียคนมันจะเอาแต่ว่ามันเอาผมไม่ได้เลยครับเฉียงหนึ่งทีไม่ต้องไปเผื่อจะมีคนดักนะครับผมไม่ไปแล้ว กันได้บวนได้อยู่นะทุกคนทีแล้วมันมาวะมาหลอดอะว่าฉีน่าอยู่ในพุ่มนะโอเคถอยออกมาก่อนเลยระยะปลอดภัยครับไม่ไหวโอจะเดินมานะครับผมตรงนี้สกิลดักหน้าไปเลยครับโอ้โหแล้วตายลงไปเลยนะครับผมสกิลเดียวเกาะเกิดแตกนะครับแรงมากนะครับเมื่อกี้นี้มาแบบเลือดเต็มๆเลยนะครับผมเหลือจะไม่เต็มก็ได้นะน่าจะประมาณ90เปอร์นะครับแต่90เปอร์แล้วตายนี่ถือว่าแรงฉาดนะครับผมผมว่าโดนไปดอกนี้ไวโอน่าจะแหยงอยู่นะดาเมจโดยรวมเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าน่าจะประมาณ 7,000 กว่าแหละทุกคนไม่งั้นไวโอไม่ตายนะครับดูดิไวโอเลือด 7,800 นะครับน่าจะเต็มข้อครับผมตรงนี้มาหลอดลงไปนอนยิ้มเลยฮะตามครับผมตามงานฮะตามงานลิเลียนายจะไปไหน
ไม่ได้เลยครับผมสกิลมีนะอุ๊ย1สกิลนี้เพื่อเธอครับผมเต็มข้อไอ้หมอนี่ยังไงไอ้หมอนี่ยังไงไม่รู้ตายหรือเปล่าไม่รู้แหละสกิลไว้ก่อนล่ะและเหมือนว่าเราจะจบบ้านได้นะทุกคนเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีตัวดาเมจแล้วนะครับแล้วเพื่อนเราจะใส่แล้วนะครับผมเราสกิลเข้าไปสกิลดักครับหนีไป1เจ็บครับผมตรงนี้เจ็บคู่ครับสกิลอันติครับผมสกิลมันจะเกิดมาครับตรงนี้แล้วโจ๊กยิงไปได้ครับโจ๊กเหลือไอ้นี้ไม่รู้แหละทุกคนแต่เกมที่เรากำลังจะจบแล้วว่ะเรามาว่ะทุกคนแล้วตีบ้านเพื่อนช่วยกันตีบ้านเอาคลิปเข้าหน่อยเพื่อนคลิปเข้าไปแวนการ์ดเข้าไปลูกเข้าไปตีบ้านมันลูกโอเค GG ครับผมเกมนี้เป็นเกมที่โคตรเหนื่อยเลยนะครับผมเล่นนานมากนะครับผม20กว่านาทีนะครับคือนึกว่าถ้าเกิดเกมที่เล่นแล้วแพ้นี่คือเสียเวลาฟรีนะแต่จริงๆที่เราชนะนะครับในเกมนี้เนี่ยที่เราชนะมาได้เนี่ยเราตัดตัวสำคัญเขาค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวโอเลตหรือว่าลิเลน่านะครับ2คนนี้โดนเราบ่อยมากโดนสกิลเราไม่ตายก็กลับบ้านบ่อยมากนะครับคือเราจี้ถูกตัวนะครับผมถ้าเกิดเราจี้ตัวดาเมจเขาได้ฝั่งนู้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวดาเมจระยะไกลมาเล่นนะครับผมอันนี้ก็วิธีการเล่นอยู่เลยนะเราต้องจี้ตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามเขาให้ได้นะครับผมโอเคก็ทำดาเมจไปถึง 38% นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนละ1ไลค์คนละ1คอมเมนต์นะครับผมและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ